คุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยผมอุตส่าห์ทำทุกอย่างเพื่อพาคุณเนี่ยออกนอกประเทศแล้วนี่อะไรขโมยทั้งปืนขโมยทั้งรถหนีทำไมฉันไม่ได้อยากจะหนีหรอกแต่นายเข้าใจฉันไหมว่าฉันทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่เห็นอีกครอบครัวแม่จันทร์ศรีมีความสุขฉันต้องล้างแค้นมันวาสนาคุณเป็นบ้าไปแล้วใช่ฉันเป็นบ้าเพราะในหัวฉันเนี่ยนะมีแต่หน้าวิสุริยาหน้าอีลูกอรุณแล้วลูกๆของมันกำลังมีความสุขอ่ะฉันทนไม่ได้ฉันจะต้องฆ่าพวกมันให้หมดอาคมอาคมนายได้โปรดช่วยฉันเถอะนะฉันขอร้องนายพี่เนื้อเงินมีทั้งคนนายต้องช่วยฉันได้แน่ๆนะนะอาคมเฮ้ยท่านไหนไม่ช่วยฉันฉันจะตายตรงนี้แหละคุณว้าวอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะใจเย็นก่อนวางปืนเถอะค่ะวางปืนเถอะค่ะใจเย็นก่อนอาคมอาคมนายต้องช่วยฉันนะนะนายต้องช่วยฉันล้างแค้นครอบครัวแม่จันทร์ศรีถ้านายช่วยฉันสำเร็จไม่ว่าสวรรค์หรือนรกฉันก็จะไปกับนายแม่จันทร์ศรีจะไม่ชี้เมื่อนี่ลูกหลานเทียนโศกเอาสินกอโศกไปประกวดอยู่งานกระสวยทองคำแม่จันทร์ศรีอยากเบิ่งหลานบ่ถ้าอยากเบิ่งเดี๋ยวแม่สิโทรหาเมืองแคนให้บ่เป็นอย่างดอกจ้ะแม่ชี้ผู้ข้ามั่นใจในตัวของแสงดาราจ้ะอีหลาแสงดารากับทุกคนในโรงท่อตั้งอกตั้งใจกับงานกระสวยทองคำแห้งจ้ะแต่ผู้ค้าก็มั่นใจว่าสินก่อโศกต้องได้รับรางวัลแน่นอนตอนนี้ผู้ค้ายกล่องท่อให้กับลูกๆหลานๆแล้วต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะซอยกันดูแลจ้ะส่วนตัวของผู้ค้าเองเดินผ่านทั้งความหักความโลภความโกรธความหลงมาทั้งชีวิตแล้วสุขก็เคยสุขทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วตอนนี้สิ่งที่ผู้ค้าอยากพบอยากพอมากที่สุดคือความสงบอยากลดอยากละความอยากได้อยากมีอยากปล่อยวางความถือมั่นยึดมั่นให้ได้จ้ะแม่ชี้จ้าแม่จันทร์ศรีเอ้ยเปลวไฟลมเลียก่นหมอกสีดำมือคือก่อนทานดำก็ให้ดำแต่ทางนอกในหมอนั่นให้พองใสย่าให้ใจของเฮาถึกไฟกิเลสใหม่โลมลามเผาจีเพราะว่าใจที่ดำคีรีมันห่ายยิ่งกว่าก้นหมอห่ายยิ่งกว่าทานไฟแม่ขอสาธุนำเด้อแม่จันทร์ศรีสาธุจะไม่ชี เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ลูกจะไม่ชี มาเลยลูกจ้ะโอ้ฮะมันหนังลูกมันหนังนี่ฮะโอ้ลูกเคลียร์จังสิวาสนาWe'll be right back.
่ทอลวิญญาเก็บเส้นใยแห่งรักมาถักทอใจสักวันนี้